ะช่วงนี้นะคะต้องขอบอกเลยสำหรับใครที่เครียดๆหลังจากที่ทำงานมาแล้วแล้วก็ต้องมาเจอเรื่องเครียดๆที่บ้านหรือว่ากินข้าวไม่อร่อยนะคะวันนี้นะคะทางทีมMelody of Heart Melody of Heart เขาได้มาร้องเพลงให้ฟังกับเพลงการบำบัดเป็นเขาเรียกว่ามิวสิกเทอราปีเป็นการบำบัดด้วยเสียงดนตรีนะฮะดนตรีเนี่ยจะสามารถบำบัดชำระล้างเราได้หรือไม่คนคิดเครียดที่ฟังนี่หายเหมือนกันใช่ไหมจะลืมเรื่องราวได้ไหมได้ใช่ไหมต้องลองไหมนะฮะผมเชื่อเลยว่าตรงนี้ครับไม่ว่าจะคุณผู้ชมนะฮะหรือว่าพี่ๆนะครับที่ทำงานทุกคนนะฮะทุกคนมีความเครียดมาหมด มีความเหนื่อยล้าจากการทำงานลองฟังเพลงนี้ครับเพลงสบายๆครับจากน้องๆกลุ่ม Melody of Heart ครับขอสิบประมือครับด้วยครับก่อนอื่นเนี่ยคุณต้องจินตนาการถึงบทอารมณ์ได้จินตนาการถึงเตียงนอนที่นุ่มที่สุดผืนป่าที่น่านอนที่สุดแล้วก็บรรยากาศที่ดีที่สุดครับแล้วก็ลองฟังอันนี้ดูรู้สึกว่าเราแบบว่าอยู่ในโลกของจินตนาการของเรามานอนกันแล้วแป๊บนึงรู้ไหมล่ะได้ค่ะมีไหมมีไหมมีไหมมีแบบมีนักร้องมีไหมยังไม่ได้คิดครับยังไม่ได้คิดเป็นเลสซั่นที่เราคิดขึ้นมาต้องนำไปพัฒนาก่อนคือเราจะต้องแบบว่าพัฒนาไปเรื่อยต่อยอดไปเรื่อยใช่ไหมครับจนถึงมันครบตามหลักสูตรที่เราคิดว่ามันจะใช้ได้แล้วเอางี้คุณผมบอกเลยนะแนะนำเลยนะคุณทำแบบเต็มเสร็จเรียบร้อยนะทำเป็นแผ่นเอามาให้ผมจะไปนอนฟังจริงรู้สึกมันสบายมากถ้าเกิดว่าฟังคุณคิดดูเลยคุณได้ฟังเพลงเงินหมดฟังแล้วก็สบายเออเงินหมดฟังก็นอนอยู่บ้านฟังไม่ต้องออกไปกินข้าวไม่ต้องออกไปไหนไม่ใช่แต่ว่าฟังแล้วมันผ่อนคลายแต่ความเครียดใช่ไหมรู้สึกไหมรู้สึกนะขนาดกำไมอยู่รู้สึกเลยไม่ได้ร้องยังรู้สึกว่ามันสบายนะฮะด้วยโน้ตของดนตรีใช่ไหมครับแล้วถามหน่อยว่าคุณรู้ได้ไงครับว่าโน้ตแต่ละตัวแต่ละเสียงเนี่ยจะสามารถทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันผ่อนคลายมันเบาสบายคุณรู้ได้ยังไงต้นคือมันเป็นลักษณะของการใช้คอร์ดด้วยครับค่ะอย่างสมมติว่าเราอย่างเงี้ยมันก็ไม่สบายถูกไหมเออใช่อันนี้เราเหมือนดีดเป็นโน้ตเป็นฮาร์โมนีที่มันรู้สึกผ่อนคลายที่มันไม่ยุ่งยากซับซ้อนครับอย่างเงี้ยเราจะสังเกตเราจะใช้แค่2โน้ตเองครับจริงเหรอฮาร์โมนีกันแล้วเราค่อยเพิ่มขึ้นเป็นการเรียงเม็ดโน้ตเป็นการเรียงจากน้อยไปหามากแล้วก็มากมาแบบมากเลยมันก็จะเป็นอีกฟิลนึงมันก็จะกระชากขึ้นไปนี่เหมาะกับการรีแลกซ์หรือว่าผ่อนคลายใช่มั้ยฮะรู้สึกไงบ้างครับมันต่อยฟังเหมือนไปอยู่ในสปาแบบเออนะสบายๆอารมณ์แบบเหมือนกับแบบทำสปาอยู่แล้วก็มีเพลงฟังเบาๆใช่ใช่ใช่แต่ผมจำได้นะทำนองตึ้งตื้นตื้นตึ้งตึ้งตึ้งนี่นี่คืออะไรครับที่คุณได้ไปมาที่ไปไหนมาไปไหนมาเลยนี่จะเป็นวันแถลงข่าวค่ะของทางองค์การใช่แล้วก็จะรวมเพื่อนๆจาก4ภาคทั่วประเทศเลยก็จะมี33ทีมทั้งหมดอันนี้พวกหนูก็นำเพลงบ้าน Gen A เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวก่อนนะมี33ทีมทั่วประเทศค่ะคุณคือ1ใน33ทีมใช่ค่ะก็นะแล้วแต่ละทีมเขาก็จะมีโครงการก็คืออะไรฮะโอ้พระเจ้าช่วยนะแต่ละทีมเขาก็จะมีโครงการที่แตกต่างกันถูกไหมนะฮะมีโครงการอ๋ออย่างมหาวิทยาลัยสามชัญยังมีอีก2ทีมใช่ค่ะ2ทีมนี้มีชื่อทุกทีมเลยมีขบวนบุญค่ะขบวนบุญเขาทำอะไรเป็นเหมือนกันเปล่าไม่เหมือนไม่เหมือนเป็นชาวอะไรคะชาวดอยเชียงใหม่ทำอะไรเอ่ยขายข้าวชาวเสมอคือเขาช่วยทำมาร์เก็ตติ้งให้อ๋อเหรอแล้วก็ลำเลียงของมาขายที่เสมอนี่เขามีปลูกสตรอเบอรี่ด้วยใช่ไหมใช่ไหม
ฮะของคณะอะไรฮะชมรมนะชมรมชมรมเลยเป็นกลุ่มอะค่ะเป็นชื่อขบวนบุญขบวนบุญใช่แล้วก็ปีนี้เขาทำมาเป็นปีที่2แล้วอ๋อเหรอคือเขาทำเป็นโครงการต่อเนื่องอย่างเราเนี่ยครั้งแรกเลยใช่ค่ะใช่ไหมครั้งแรกเลยที่ได้ทำ Gen A ตรงนี้นะครับวิดีมากเลยนะแล้วอีกกลุ่มหนึ่งทำอะไรเป็นกลุ่มเพื่อนชาวพม่าค่ะหือชายชาวพม่ายังไงเขาทำอะไรเกี่ยวกับอะไรก็ทำเกี่ยวกับเอาแรงงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่เอาดีๆแรงงานพม่าช่วยจัดเป็นการจัดระเบียบแล้วก็ให้ความรู้เขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ใบอนุญาตแล้วก็เรื่องของการหางานอาจจะสอนภาษาไทยสอนภาษาอังกฤษด้วยในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยอย่างถูกต้องโอ้โหโอ้นาบะนาบะนาบะอะไรนะอ๋อผู้ยาวนำบัตรนี่คือหนึ่งในโครงการดีๆคือผมว่าก็ได้บุญด้วยนะเพราะว่าการให้ความรู้กับคนเนี่ยนะครับให้เขาสามารถนำไปใช้ได้เนี่ยคือการให้บุญที่ดีมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำดนตรีนะครับเพื่อไปบำบัดน้องๆนะครับที่ผมไม่รู้ว่าชีวิตนี้เนี่ยเขาจะได้มีโอกาสฟังเพลงแบบที่พวกคุณไปทำให้เขาฟังหรือเปล่านะครับเคยไปทำมาก่อนไหมแบบนี้เคยมีแบบไปเองไปกับครอบครัวนอกรอบนี้เคยทำไปทำกันไหมมีใครเคยไปบ้างยังไม่เคยมีโอกาสเลยไม่เคยมีโอกาสเลยใช่ไหมส่วนมากก็คือไปแค่แบบบริจาคของแล้วก็ให้เงินเฉยๆแค่นั้นไม่มีกิจกรรมแบบนี้เราไม่ได้ลงแรงใช่ไม่ได้ลงแรงไม่ได้ไปเห็นไม่ได้ไปสัมผัสเขาลึกขนาดนี้ใช่นะครับพอคุณโอ้นี่คือภาพจริงหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นภาพจริงแต่ว่าอาจจะออกได้แค่ภาพไกลๆใช่ครับเพราะว่าก็เป็นสิทธินะฮะอ๋อนี่คือพวกเราใช่ครับแล้วคุณป้าผมนี่กี่คนใครอยู่ด้านบนอาจารย์คนแบบนี้เดี๋ยวมีจักรเทศด้วยอันนี้เป็นน้องอีกกลุ่มนึงค่ะไปเยี่ยมชมอีกโรงเรียนนึงด้วยที่ทราบมาว่าเขาเป็นโรงเรียนเกี่ยวกับเด็กพิการทางสมองโดยเฉพาะก็คือจะเป็นเด็กปัญญาอ่อนและเด็กออทิสติกเข้ามาเรียนโรงเรียนนี้เลยแล้วทีนี้เขาฟอร์มวงดนตรีไทยพี่คือเป็นแบบวงดนตรีไทยแบบเต็มวงเล่นจะแค่กองขิมเล่นได้ล้ำได้ร้องได้เฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงค่ะแล้วเราเจ๋งมากเขาเล่นได้ดีเลยไหมดีเลยเฮ้ยพระเจ้าผมเคยได้ยินมานะว่าพวกเด็กที่เขาพิการทางสมองบางคนเนี่ยมันจะมีความสามารถที่แบบสุดไปเลยใช่ไหมแล้วนี่ก็คือกลุ่มที่เขาเล่นดนตรีกันเฮ้ยคุณผู้ชมครับอย่าคิดนะครับว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่มีความสามารถเขาเป็นคนที่ทุพพลภาพแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีความสามารถถ้าเกิดว่าเราให้โอกาสเขาเราได้สอนกับเขาเราได้มอบสิ่งดีๆให้กับเขานะครับเขาก็จะสามารถพัฒนาตัวเองได้แล้วสุดท้ายเขาจะสามารถยืนด้วยขาตัวเองได้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งดีๆนะคะครับแล้วเดี๋ยวนี่คือคุณมอบอะไรนะเนี่ยอ๋อนี่เป็นของชำร่วยค่ะอันนี้ที่บอกได้ไหมข้างในมีอะไรไม่ทราบค่ะไม่ได้แกะดูไม่ได้แกะนะฮะอะไรนะอาจารย์ให้มาอ๋อจะให้ฝากมานะครับนี่ก็คือของที่เรามอบให้กับศูนย์เลี้ยงเด็กใช่ไหมนี่คือดนตรีบำบัดในรูปแบบของ Melody of Heart นะครับสุดท้ายปลายทางแล้วผมอยากจะถามเลยว่าคุณในตอนที่คุณเนี่ยไปตามสถานที่ต่างๆที่คุณได้ไปร่วมเล่นดนตรีไปเปิดเพลงให้น้องๆฟังเวลาที่คุณเปิดเพลงหรือว่าคุณได้ดีดกีตาร์ร้องเพลงให้น้องๆเหล่านั้นฟังแล้วคุณมองไปที่น้องๆเหล่านั้นเนี่ยสายตาน้องๆทุกคนมองมาที่คุณคุณรู้สึกไงครับผมคือผมมองเห็นอนาคตนะครับคือผมมองเห็นอนาคตว่ามันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเขาจะพัฒนาได้มากกว่านี้ถ้าเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าแล้วเขามาทำแบบพวกผมเขาทำเพื่อคนอื่นบ้างส่งต่อแล้วเขาใช่เขาเป็นคนที่แบบทำเพื่อสังคมได้ผมรู้สึกว่าตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่ผมคาดหวังมากที่สุดเลยสุดยอดอ่ะคุณมากมีของดีตลอดคุณรู้สึกไงฮะคุณรู้สึกไงสำหรับน้องบ้านที่ไปเล่นดนตรีให้นะคะเป็นบ้านเด็กเฟื่องฟ้าซึ่งจะเป็นกลุ่มเด็กพิการที่ค่อนข้างรุนแรงมากคือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยพูดไม่ได้ขยับตัวไม่ได้แต่ทุกครั้งที่เวลาไปเล่นดนตรีให้น้องเราเห็นนะคะเขาจะยิ้มให้เราเขาจะมองมาที่เราเพื่อเขารับรู้ว่าคนนี้เล่นดนตรีให้เขาอยู่นะคนนี้เล่นกับเขาอยู่เขามองจ้องแล้วเขายิ้มนอกจากนั้นนี่คือเด็กบางคนเนี่ยคือมือเขาจะรีบมากค่ะพี่ไม่มีแรงเลยเขากลับพลิกตัวขึ้นมาได้แล้วก็พยายามที่จะเล่นกับเราพยายามจะเอามือมาจับมือเราแล้วก็กำมือเราเพื่อที่จะโยกไปกับเราใช่ใช่เขามากำมือเราเลยใช่เขามาจับเลยอะค่ะแล้วเขาก็โยกขนาดพวกหนูจะกลับบ้านแล้วเขาก็รู้นะว่าจะกลับแล้วเขาก็มองแล้วเขาก็ไม่ไปไม่ปล่อยยังไม่อยากให้ไปพี่มินนะคะจริงเหรอจะมีน้องแบบจับไว้เลยอะแล้วปรากฏว่าน้องคุณแม่
แล้วแบบปรากฏว่าน้องเขาแบบกลายเป็นว่าแบบพอพี่เขาแบบค่อยๆให้น้องยืนแล้วก็ให้น้องเดินแล้วก็เล่นไปกับเพลงด้วยเขาก็เดินซึ่งขาเขาเล็กมากพี่ไม่รู้จะบรรยายอะไรเลยเราไม่เชื่อว่าเฮ้ยเขาจะขยับได้แต่พอเราเล่นดนตรีให้เขาไปตามช่วงทำนองของเราขาเขาขยับใช่เขาเกิดอะไรบางอย่างขึ้นใช่ไหมฮะเฮ้ยจิตแปลกนะร่างกายมันรู้จริงนะอ่ะแล้วอย่างคุณครูครับรู้สึกไงคุณมิ้นน้องมิ้นฮะรู้สึกไงครับก็ได้มีโอกาสได้ไปทั้ง2บ้านเลยเนาะก็คือบ้านของเด็กอ่อนเด็กทารกแล้วก็บ้านของเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยแต่ว่าได้สอบถามกับแม่ที่ดูแลน้องเขาอะค่ะเขาบอกว่าหลังจากรอดตายจากทารกขึ้นมาเป็นเด็กกลุ่มเนี้ยหลังจากเขาโตได้อายุประมาณนึงเขาจะถูกแยกไปบ้านหญิงบ้านชายซึ่งบางกลุ่มสามารถพัฒนากล้ามเนื้อได้ก็จะได้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมแต่บางกลุ่มที่ไม่ได้คือต้องนอนไปตลอดชีวิตแล้วก็ไม่มีใครมาเหลียวแลเลยซึ่งหลังจากที่เราไปเล่นดนตรีหลังจากที่เราไปเล่นดนตรีให้น้องๆกลุ่มนี้เขาเนี่ยได้เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรบางอย่างให้กับเด็กกลุ่มนี้ให้เขามีพัฒนาการพัฒนาด้านกล้ามเนื้อใช่หรือว่าเพลงอาจจะมีผลกับสมองหรือกลไกบางอย่างแล้วใช่ให้มันดีขึ้นเพราะเราไม่ได้บำบัดแค่น้องด้วยค่ะแม้กระทั่งแม่ผู้ดูแลเวลาเราไปเนี่ยเขาจะดีใจมากเพราะว่าลองคิดสภาพว่าเขาต้องดูแลเด็กใจเขาดีอยู่แล้วแหละแต่บางครั้งอาจจะเกิดความเครียดสะสมจากการทำงานเพราะว่าอย่างสอบถามโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ตอนแรกเนี่ยจะได้กลุ่มเด็กที่แบบว่าเดินได้ด้วยแต่ปรากฏว่าเขาก็มาคุยกับเราตรงๆว่ากลุ่มนี้ไหวไหมเพราะปกติแล้วกลุ่มนี้จะไม่ได้โอกาสเลยนั่นหมายความว่าคนใครก็มาเนี่ยจะไม่มาอยากทำกลุ่มนี้เพราะว่าน้องเขาขยับตัวไม่ได้ไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้คือคนก็แบบเฮ้ยไม่น่าจะอะไรใช่ไหมทำไม่ได้หรอกมั้งเออบ้างค่ะดีพอเขาให้พื้นที่เราตรงนี้ปุ๊บเราลองทำดูปรากฏว่าไม่ใช่นะพี่เขาตอบสนองได้นะเพลงเร็วเขาเต้นเขาโยกเขากรี๊ดเลยแหละจริงเหรอใช่กรี๊ดว่ากรี๊ดแล้วก็ตรงแบบเวลาเราเจอแบบดงบังชิงเสียใช่ใช่เขาคือแบบคิดว่าเหมือนตัวเองเป็นดาราพอเปิดเป็นเพลงผ่อนคลายเนี่ยเขาก็หยุดคือไม่มีการส่งเสียงกรี๊ดใดๆแล้วก็ยิ้มใช่ตั้งใจฟังแล้วมองตาเราสิก็รับรู้อะไรได้บ้างรู้สึกว่าโชคดีจังเลยเพราะเพิ่งผ่านวันแม่มาด้วยใช่ไหมก็โชคดีจังเลยที่เราแบบได้มีโอกาสมีแขนมีขาครบ32แค่นี้ก็ดีแล้วอะค่ะแล้วก็จะได้ทำอะไรเพื่อคนอื่นได้ด้วยช่วยเหลือเพื่อนแอปเปิ้ลครับค่ะก็ได้ไปทั้ง2บ้านเนาะแล้วก็มีไปบ้านอีกบ้านหนึ่งที่น้องเล่นดนตรีไทยเมื่อกี้ค่ะก็รู้สึกเวลาเราเล่นดนตรีเนาะแล้วก็เห็นน้องเขาแบบมีปฏิกิริยาเนี่ยก็แบบเฮ้ยดนตรีช่วยได้จริงอ่ะมันเห็นผลทันตาใช่มันเห็นผลค่ะก็รู้สึกดีใช่คุณดีกว่าค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับก็เวลาทุกครั้งที่ไปพบน้องๆแล้วก็ไปทำเรื่องกิจกรรมน้องก็เวลาเห็นน้องเขายิ้มหัวเราะแล้วก็มีไปกันกับเราก็รู้สึกมีความสุขเพราะว่าเราได้ช่วยให้เขาแบบรู้สึกผ่อนคลายไม่ไปทนความเจ็บปวดอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเราไปช่วยแบ่งเบาให้เขาแม้มันจะเป็นมันเป็นช่วงเวลาสั้นอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังมีความสุขได้หัวเราะได้ยิ้มได้เหมือนพวกเราอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนมอบชีวิตที่เป็นชีวิตจริงใช่ค่ะให้กับน้องๆที่เขาไม่มีโอกาสจริงๆใช่ค่ะนี่คือความรู้สึกนะครับที่น้องๆกลุ่มเลดี้ออฟฮาร์ทมีในการทำโครงการนี้เป็นผลตอบรับที่ได้มาไม่ได้มาด้วยเป็นมูลค่าของเงินไม่ได้มาด้วยเป็นคำชื่นชมยันเยินยอสรรเสริญแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ได้รับกลับมาด้วยคุณค่าทางจิตใจอย่างแท้จริงนะครับแต่ว่าช่วงหน้าครับเราจะมาพูดถึงนะฮะเราได้ดูแล้วนะฮะเราได้เห็นแล้วภาพหรือว่าเพลงใช่ครับผมเอาละฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าช่วงหน้ามีอะไรนะครับทีมนี้นะฮะยังมีบางสิ่งบางอย่างที่จะบอกกับเราอีกแต่ว่าจะเป็นรายงานติดตามกับเราครับ